สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกามาฝากทุกคนที่สนใจอยากจะเข้ามาเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในคลิปนี้จะเป็น Q&A นะคะตอบคำถามวีซ่าอเมริกาขอยากไหมวีซ่า10ปีคืออะไรโดดวีซ่าแล้วจะเป็นยังไงทำไมคนถึงชอบโดดวีซ่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณโดดวีซ่ามีสารพัด108คำถามที่เรียกว่ามีมาในอินบ็อกซ์แล้วก็มีมาในคอมเมนต์ใต้คลิปเรียกว่าแชร์แบบเทคนิควีซ่าของพี่มดเนี่ยนะคะก็โอเคค่ะวันนี้พี่มดก็ได้รวบรวมคำถามแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบให้ฟังกันนะคะคำถามแรกนะคะวีซ่าอเมริกามีกี่ประเภทโอเคพี่มดขอตอบสั้นๆง่ายๆก็คือมีทั้งหมด20ประเภทหลักๆนะคะแล้วก็จะมีแตกย่อยลงไปคำถามนี้เนี่ยพี่มดได้ทำคลิปแยกเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่มดแปะลิงก์ให้ดูแล้วกันค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะที่จะเรียกว่าวีซ่ามีกี่ประเภทก็สามารถที่จะไปดูในคลิปนั้นได้นะคะส่วนคำถามที่2วีซ่าอเมริกาขอยากไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายขึ้นอยู่กับว่าคุณมาทำอะไรนะคะก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยจะได้ยินคำล่ำลือว่าวีซ่าอเมริกาขอยากมากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุผล behind that แบบเขาเรียกว่ามีเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้คนกลัวหรือกังวลที่จะขอวีซ่าอเมริกาไม่ผ่านโดยเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวนะคะที่มันขอยากเนี่ยเนื่องจากว่าเรียกว่าตั้งแต่รุ่นสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ทวดของเราหรือบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่30-40ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเราก็เคยได้ยินกันว่าเขามาแล้วก็เป็นโรบินฮูดมาแล้วก็ไม่กลับก็คือโดดวีซ่ามันก็เลยจะทำให้วีซ่านะปัจจุบันเนี้ยขอยากมากขึ้นพี่มดก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยเราที่หลายคนที่โดดวีซ่านะคะมีอีกหลายชาติเรียกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพแล้วก็ฟรีดอมมากๆใครๆหลายประเทศทั่วโลกก็อยากจะเข้ามาอยู่ที่ประเทศนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีแต่คนไทยเราจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่แต่ว่ามีคนไทยที่แบบว่าทำผิดกฎเท่านั้นอะชาติอื่นก็มีเยอะนะคะ3นะคะวีซ่า10ปีคืออะไรหลายคนก็อาจจะยังงงแล้วก็สงสัยนะคะวีซ่า10ปีเนี่ยคือวีซ่า B2 หรือวีซ่าท่องเที่ยวถ้าเราขอวีซ่าท่องเที่ยว B2 ผ่านแล้วเนี่ยคุณได้10ปีเนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะเดินทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใน10ปีช่วงที่เขาออกวีซ่าให้นะคะไม่ใช่ว่าได้วีซ่า10ปีแล้วเดินทางเข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วคุณจะอยู่ยาว10ปีไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือ B2คุณจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.นั่นเอง U.S. Immigration จะเป็นคนสัมภาษณ์และพิจารณานะคะว่าในการเดินทางครั้งนั้นในทริปนั้นเขาจะอนุญาตหรือจะสแตมป์ให้คุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานแค่ไหนอาจจะเป็น14วัน1เดือน3เดือน6เดือนแล้วแต่จุดประสงค์ในการเดินทางของเราครั้งนั้นเขาก็จะพิจารณาเป็นเคสไปเป็นทริปไปนะคะบางคนโชคดีก็อยู่ได้นานบางคนโชคไม่ดีก็อาจจะได้น้อยบางคนเอกสารหลักฐาน
ไม่ชัดเจนก็อาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าตม.ได้เรื่องจริงค่ะได้วีซ่า10ปีแล้วอยากจะมาเที่ยวแล้วอย่าคิดว่าจะเข้าประเทศเขาได้ทุกคนเข้าไม่ได้ถ้าเอกสารและหลักฐานถ้าเกิดเขาค้นเจอหรือจับได้ว่าคุณจะแอบมาอยู่เลยถ้าเขาสงสัยปุ๊บเนี่ยเขาส่งกลับประเทศไทยเดี๋ยวนั้นเลยเรียกว่าไฟล์แรกเลยนะคะไฟล์แรกกลับเลยค่ะไม่ให้เข้าเรื่องจริงๆค่ะคำถามข้อที่4นะคะทำไมคนถึงชอบโดดวีซ่าหรือหนีวีซ่าตอบไม่ถูกเหมือนกันค่ะพี่มดก็ไม่เคยโดดวีซ่าแล้วก็คือคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากเป็นคำถามที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าหนักอกหนักใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะเรื่องที่ว่าคนเข้ามาประเทศอเมริกาแล้วไม่กลับก็เป็นปัญหาที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพยายามที่จะควบคุมแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นมากขึ้นก็ปัญหาเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราแล้วมั้งคะก็คือเรียกว่ามาเป็นโรบินฮูดก็ตั้งแต่ 30-40 ปีที่แล้วแล้วณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีคนทำแบบนั้นอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรก็พี่มดก็ที่จะมาพูดวันนี้ไม่มีเจตนาที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์หรือต่อว่าคนที่เป็นโรบินฮูดหรือโดดวีซ่านะคะก็คืออันนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ด้วยความที่ว่าพี่มดขออนุญาตพูดในมุมมองที่สำหรับคนที่เราทำคลิปแชร์ประสบการณ์เนี่ยนะคะบังเอิญพี่มดได้คอมเมนต์มีท่านผู้ชมคนนึงอ่ะมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของพี่มดที่พี่มดแชร์เกี่ยวกับ3เทคนิคในการสัมภาษณ์วีซ่าให้ได้วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเขาก็แบบก็เขียนเอาไว้ได้ดีพอสมควรแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาเขียนมันก็ไม่ผิดนะคะเขาก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยซึ่งมันก็น่าคิดเลยทีเดียวเขาก็พูดเอาไว้ว่าเพราะว่าคนรุ่นก่อนหรือคนที่โดดเนี่ยนะคะเรียกว่ามีจำนวนมากพอสมควรมันก็เลยมีผลกระทบสำหรับคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังที่ทำให้วีซ่าเนี่ยขอยากขึ้นหรือเข้ายากขึ้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถามว่าจริงไหมพี่มดว่ามันก็มีส่วนจริงสิ่งที่เขาคอมเมนต์สิ่งที่เขาพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าก็มีคนโดดวีซ่าจริงๆแล้วที่วีซ่าขอยากเนี่ยก็เพราะว่ามีคนโดดกันเยอะแล้วถามว่าทำไมคนชอบโดดอันนี้มันพี่มดก็ตอบแทนไม่ได้เพราะว่าวีซ่ามันขอยากมั้งไม่รู้เหมือนกันค่ะคำถามข้อที่5นะคะมาด้วยวีซ่าเรียกว่ามาเรียนหนังสือด้วยวีซ่า F1 ทำงานได้ไหมนะคะโดยปกติแล้ววีซ่า F1 หรือวีซ่านักเรียนไม่สามารถทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะทำไม่ได้ค่ะตามกฎหมายแล้วทำไม่ได้แต่ก็มีน้องบางคนก็มีเขียนถามต่อแบบเอ้าพี่ก็เห็นแบบว่านักเรียนไทยก็ไปทำงานเสิร์ฟตามร้านอาหารเยอะแยะไปอะไรแบบเนี้ยก็เห็นเหมือนกันก็เห็นว่าเขาก็ทำมาเหมือนกันแต่ถามว่าปกติแล้วทำได้ไหมถ้าเกิดให้พี่มดตอบตามหลักก็ทำได้ไหมตามหลักตามกฎหมายก็คือทำไม่ได้แต่ว่าเขาก็คือเขาก็ทำกันใช่ไหมก็เห็นก็ใช่ก็อันนี้ก็เป็นคำถามนะคะที่ว่าที่มีใครหลายๆคนถามมาแล้วก็อยากจะรู้ก็หวังว่าจะไขข้อข้องใจของใครหลายๆคนได้นะคะโอเคค่ะ
คลิปนี้เป็น Q&A นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้สาระประโยชน์ไปบ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่มดก็เอาเรื่องราวในอเมริกาแล้วก็วีซ่าอเมริกามาฝากเท่านี้นะคะแล้วในคลิปหน้าพี่มดก็จะมาพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าอเมริกาที่มีดีเทลมากไปกว่านี้อีกนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าเป็นประโยชน์กดแชร์แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าเวลาพี่มดอัพโหลดนะคะโอเคค่ะพี่มดขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะวันนี้พี่มดไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย